ย่าเพชรขอโทษเพชรไม่คิดมันจะเกิดเรื่องแบบนี้ไม่ยุติธรรมเลยใครมันแก้ไม่เพชรนะเพชรต้องเข้มแข็งไว้นะไม่ต้องห่วงย่าพุทธกับหนูพิมพ์ดินจะดูแลให้เองเดี๋ยวพี่ชานจะคุยกับสารวัตรให้ยังไงเพชรก็ต้องรอดนะพี่ชานเป็นยังไงบ้างคะเรื่องประกันตัวเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกตำรวจเชื่อว่าเพชรเขาจะไม่หนีแต่ปัญหาคือเรื่องเงินประกันเราต้องหาเงินประกันให้ทันก่อนที่เขาจะเอาตัวเพชรไปฝากขังที่ศาลแล้วเราต้องใช้เงินเท่าไหร่คะพี่ชาน